ชายหาดในภูเก็ตคลื่นลมยังสูงบรรยากาศเงียบเหงาไม่พบนักท่องเที่ยวกล้าลงเล่นน้ำขณะเจ้าท่าภูเก็ตประกาศห้ามเรือยาวต่ำกว่า10เมตรออกจากฝั่งในช่วงนี้บรรยากาศบริเวณชายหาดจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่28พฤษภาคม2559โดยเฉพาะชายหาดป่าตองหาดรกำรมลาอำเภอกระทูหาดในหานกะตะ กระรณอำเภอเมืองหาดสุรินหาดเลพังอำเภอถลางเป็นต้นเจ้าหน้าที่บีชการ์ดยังคงคอยเฝ้าระวังพื้นที่พร้อมมีธงแดงปักเตือนห้ามลงเล่นน้ำตลอดแนวชายหาดเนื่องจากคลื่นลมในทะเลยังสูงประมาณ2-4ถึงเมตรและมีฝนตกลงมาเป็นระยะตลอดทั้งวันโดยเฉพาะที่หาดสุรินอำเภอถลางซึ่งจุดนี้คลื่นซัดเข้าหาฝั่งรุนแรงมากบวกกับฝนที่ตกลงมาทำให้ไร้แววนักท่องเที่ยวในพื้นที่ คณะประกาศของสำนักง,งานเจ้าท่าภูวิภาคสาขาภูเก็ตได้ออกคำสั่งห้ามเรือออกจากฝั่งโดยห้ามเรือที่มีความยาวน้อยกว่า10เมตรหรือเรือที่มีขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า400แรงม้าที่จะเดินทางไปเกาะพีพีเกาะราชาและพื้นที่ทะเลเปิดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดยกเว้นเรือที่จะไปอ่าวพังงาเกาะหลนและบริเวณเกาะใกล้เคียงเกาะภูเก็ตให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง